ได้ขึ้นไรยังค่ะอ่ะค่ะเป็นค่ะวันนี้ได้ออกอีเวนต์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนะคะ The Active ครับผม Chipper Exhibition นะครับก็เป็นงานที่สัมมนาจัดขึ้นนะครับผมที่โชว์กับทางไอ้ตัวฟิลนะครับจะเป็นนิทรรศการที่เหมือนกับว่าโชว์มุมมองของบ้านนะครับในมุมมองต่างๆนะครับมีทั้งห้องนอนนะครับห้องน้ําแล้วก็ห้องกินข้าวนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของความรู้สึกต่างๆของคนในครอบครัวนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นพื้นที่ที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีความสนใจในเรื่องบ้านเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดมาที่เนี่ยก็จะได้คําตอบที่เด้งต้องการกลับไปแน่นอนค่ะงานจัดที่นี่เลยที่ฉากเซ็นเตอร์นะครับผมวันที่12ถึงวันที่16มกราคมนี้นะครับตัวนนท์ตัวเองชอบมุมอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้พักผ่อนอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าพักผ่อนก็แน่นอนครับต้องเป็นห้องนอนนะครับผมเพราะว่าก็นะเราเหนื่อยๆกลับมาการได้ทิ้งตัวลงเตียงนอนที่เราคุ้นเคยมันเป็นสิ่งที่ปิดเราชอบความอะไรในห้องนอนของเราเป็นพิเศษที่แบบพิเศษสุดที่แบบเฉพาะนุ่นหมอนเตียงนอน หมอนครับผมหมอนใช่ใช่เพราะว่าหมอนเนี่ยผมลองซื้อมา10ที่ได้กว่าจะเจอหมอนที่มันเป๊ะกับคอเราจริงๆอะไรเราก็เลยมันรู้สึกว่ามันพิเศษสำหรับเราค่ะอันนึงชวนๆแล้วกันเผื่อใครที่อยากมาดูมุมมองการแต่งบ้านหรือไลฟ์สไตล์อะไรก็มาที่นี่ครับผมก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาแนวทางนะครับของบ้านนะครับผมเชื่อว่านิทรรศการนี้ก็น่าจะเป็นบอกคำตอบอะไรหลายๆอย่างให้กับทุกคนได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ละกันให้กับทุกคนนะครับก็จะจัดที่แซมเซ็นเตอร์นะครับวันที่12ถึงวันที่16มกราคมนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับวัยรุ่นสร้างตัวสนใจสร้างเรือนหอเลยใช่ใช่ครับสร้างบ้านสร้างบ้านครับครับผมนนท์ครับขอถามถึงเรียกนนท์คุณได้ใช่ไหมครับใช่ก็ตำแหน่งใหม่ที่เราได้รับเลยท่านราชสุริยค่ะครับอ๋ออันเนี้ยอันนี้คือก็จริงๆก็อยากชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องการเป็นอนุกรรมการเนาะก็ก่อนอื่นเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการนะครับเฉพาะด้านภาพยนตร์เนาะซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้เป็นมีอำนาจหน้าที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆผมจะบอกว่าเปล่าเลยคือในฐานะอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับคนที่รับผิดชอบในวิชาชีพนั้นๆมีความสเปเชียลลิสต์ทางอาชีพนั้นๆเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเสนอไอเดียเสนอโครงการเสนอนโยบายหรือว่ามีปัญหาใดๆก็ร่วมกันเสนอแก้ไขมากกว่านะครับแล้วถึงจะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการอีกทีนึงเพื่อรับการพิจารณานะครับไปเข้าประชุมมาแล้วเป็นไงบ้างครับไปประชุมมาก็รู้สึกว่าดีครับผมส่วนตัวผมมองว่าเราเข้าไปหาความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนกันก็ผมว่ามันว้าวเหมือนกันตื่นเต้นไหมครับตำแหน่งนี้ตื่นเต้นไหมคือพอเหมือนกับเรามีประสบการณ์การทํากับร่วมงานกับพี่ๆสมาคมนักแสดงมาอยู่แล้วอ่ะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเข้าไปเพื่อคอมเมนต์เพื่อเสนอไอเดียเนี่ยก่อนจะได้รับตําแหน่งเราก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วตอนได้รับตําแหน่งเราก็ทําอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความกดดันอะไรเริ่มปฏิบัติการภารกิจตอนไหนเริ่มอะไรฮะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนก็คือประชุมไปแล้วแต่ว่าเค้าอันนี้ก็เริ่มเลยแล้วป่ะครับคือจริงๆผมเข้ามาค่อนข้างหลังๆครับตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับหลายๆโครงการหลายๆไอเดียก็เริ่มมีการลุกหน้าไปแล้วนะครับผมเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นรับข้อมูลมากกว่าแล้วก็แค่คอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นเองที่ผมบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปมันจะสมบูรณ์ขึ้นมั้ยเท่านั้นเองครับถ้าถามว่านนท์กุดอยากผลักดันอะไรบ้างกับซอฟต์พาวเวอร์ที่ภาพยนตร์ทํานี้ทําอะไรบ้างครับโอ้จริงๆผมอยากทําหลายๆอย่างมากเลยครับแต่ว่าไอเดียใหญ่ๆก็คงเป็นยกระดับคุณภาพวงการบันเทิงนะครับผมแล้วก็เหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับพี่สรยุทธไปเนาะคือผมแค่มองว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าผมแค่อยากให้เหมือนกับว่าเวลาที่นักแสดงหรือศิลปินบ้านเราไปที่ต่างประเทศไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากให้รู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าเกิดศิลปินนักแสดงจากต่างประเทศมาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในบ้านเรานี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมมองว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็แปลว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเราต้องแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับทางสากลครับมันขึ้นครับสําหรับตําแหน่งนี้มันต้องแบบนอกจากทําหน้าที่นี้เราต้องเข้าอะไรอย่างประชุมตลอดทุกอาทิตย์หรือว่ามันมีแบบเค้าเรียกว่านั้นมีเวลาอย่างแน่นอนฟิกอะไรอย่างงี้มั้ยครับไม่มีเวลาแน่นอนครับแต่แน่นอนว่าเค้าต้องบอกล่วงหน้าใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถามว่าต้องมั้ยผมพูดอย่างงี้ดีกว่าก็คือถ้าว่างก็เข้าถ้าไม่ว่างก็ไม่เข้าแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเค้าจะอนุกรรมการทุกท่านอย่างน้อยก็ด้านภาพยนตร์เนาะทุกคนเป็นจิตอาสามานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ย
พราะฉะนั้นเหมือนกับทางทุกคนน่ะก็จะเข้าใจกันว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าทุกๆคนก็มีแพชชั่นในการพัฒนาวงการมากๆเพราะฉะนั้นก็จะสละเวลาของทุกท่านน่ะร่วมประชุมให้มากที่สุดอยู่แล้วอันนี้ต้องเขามีระบุเป็นเวลามั้ยครับว่ากี่ปีหรืออะไรหรือว่าวาระกี่ปีหมายถึงอะไรนะอยู่ในตําแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่ทราบมันคุยคำถามอีกเรื่องนึงเนาะมันก็จะมีส่วนที่บอกว่ามันคุณดูไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับผมก็จริงๆก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับเรารู้สึกว่าพอทุกคนเป็นจิตอาสามาเนาะแล้วเหมือนกับว่าพอมันเป็นอนุกรรมการทางด้านภาพยนตร์ผมก็มองว่าทางรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล็งเห็นความสำคัญของการที่ควรจะได้รับความเห็นของวิชาชีพให้มันหลากหลายแขนงมากที่สุดในวงการบันเทิงสมมุติด้านภาพยนตร์ก็ควรจะมีผู้กำกับนักเขียนบทโปรดิวเซอร์นักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในอนุกรรมการด้านภาพยนตร์เนี่ยมีนักแสดงทั้งหมด2ท่านเออ2คนนะครับก็คือพี่ณัฐนะครับแล้วก็ตัวผมเพราะฉะนั้นเมื่ออนุกรรมการภาพยนตร์มีทั้งหมด22ท่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนแล้วผมก็ส่วนตัวแล้วกันมองว่าก็ถือว่าเหมาะสมเหมาะสมแต่ส่วนเรื่องอายุหรือวัยวุฒิก็มันก็หลากหลายความเห็นครับแต่ส่วนตัวผมมีแพชชั่นมากๆในการที่จะช่วยเหลือแล้วกันครับมันไม่น้อยใช่มั้ยคนมองมันก็มันไม่พออ๋อผมเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้ก็ไม่ได้น้อยอะไรผมมองว่าผลประโยชน์ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงไทยเรามันมากกว่าที่จะมาห่วงคอมเมนต์เหล่านี้ครับในใจคิดว่าอีกกี่ปีครับประเทศไทยเราแบบวงการบันเทิงจะแบบเปลี่ยนปังอ่ะในใจเราผมมองว่า2ผมมองว่า2ปีเหรอฮะน่าจะเร็วไปไม่ใช่2ปีไม่ใช่ฮะคือผมมองว่าถ้าจะให้เกิดความเคยชินเนี่ยจนทั่วโลกยอมรับอ่ะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็น10ปี20ปีมันต้องวางแผนระยะยาวครับผมมันไม่ใช่ว่า 3-4 ปีมันจะคือมันต้องได้รับความยอมรับจากสากลโลกนั่นถึงเท่ากับว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นใช่ครับหนูก็จะถ้าเขาไม่อยู่ต่อ10ปีหนูก็จะลุยต่อก็ตราบใดที่ไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะรัฐไหนหรือว่าเอกภาคเอกชนก็ตามนะครับถ้าเกิดอยากมีส่วนในการร่วมพัฒนาใดๆและถ้าเกิดอยากได้ความช่วยเหลือจากผมหรือว่าจากท่านใดก็แล้วแต่ผมว่าทุกคนก็ยินดีจะช่วยอยู่นะครับไม่ว่าความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามความรักเต้นเรื่องราวของหัวใจบ้างนะครับเรื่องนี้คู่รักทรงอิทธิพลครับผมชายารู้สึกไงบ้างคะขอบคุณสำหรับตำแหน่งนะครับคู่รักทรงอิทธิพลเลยค่ะครับก็ดีใจครับผมดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับที่สุดท้ายแล้วเวลาเราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้เนาะแล้วถ้าเกิดไอความแฮปปี้ตรงนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดไปมันสร้างความแฮปปี้ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็รู้สึกยินดีแล้วเราคู่เราคิดว่าคู่เราทรงอิทธิพลไหมคะอะไรฮะทรงอิทธิพลไหมอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับใช้คำว่าคู่รักได้อะอะไรนะฮะใช้คำว่าคู่รักเราคู่รักใช่ไหมครับเอารักแน่นอนครับผมก็ครับผมใช้คำว่าคู่รักก็ได้ไม่ติดใช่ไหมครับสำหรับตนนไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยแสดงว่าตอนนี้พูดว่าเป็นแฟนได้เต็มปากไหมครับยังไม่ใช้คําว่าสถานเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ายังเหมือนเดิมครับทุกอย่างไปในกําลังไปในทิศทางที่ดีครับหวานไม่ตกนะคู่เรายังไม่ตกครับคือหมอช้างบอกว่าเมษายนแต่งแล้วจะดีแล้วหนูบอกว่าจริงๆแล้วมันเร็วไปผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดนึงครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจนรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เขาทักสนใจปานนท์ที่บอกว่าเมษาปีหน้าเลยต้องดีเพราะมันเป็นดวงหนุนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นการแซวๆมากกว่าครับซึ่งถ้าก็เป็นแนวทางสําหรับคู่อื่นละกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะนึงแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสําหรับคู่เหล่านั้นไปนะครับแต่สําหรับคู่ของผมกับพี่เค้าเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับครับพฤษภานิดเดียวเองเมษาเป็นพฤษภาครับก็เดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมจนตัวมีความเชื่อมั้ยครับเกี่ยวกับเวลาใช้ทักอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไปทําบุญหรือแก้ตามอะไรมีความเชื่อมั้ยสัตว์ตัวนนอะไรความเชื่อในหมายถึงว่ามีเวลามีคุณหมอดูมาทักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหมอดูเรื่องนี้ผมว่าคือส่วนตัวผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะก็จะฟัง
ฟังไว้เพื่อความสบายใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นลบเราก็จะก็ฟังไว้เหมือนกันเป็นเผื่อว่าเตือนเอาไว้เตือนใจมากกว่าครับแต่คงไม่ได้แบบโอ้ฉันต้องทำอย่างนี้ตามเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยได้คุยกับพี่แอร์ฟังไหมครับอยู่ดีแบบโอ้มีหมอดูมาทักว่าเขามีข่าวดงกับดีพีเอฟว่าไงบ้างเชียร์แล้วก็เขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับเรื่องความแบบถ้าเมษานี้มันก็คงจะเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าสถานะเราก็ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเลยนะครับทุกอย่างมันก็เลยต้องให้มันดูให้เหมาะสมกันนี้ก่อนมันจะมีความเขินอายไหมครับที่คนยังตับตาพอเวลาจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหวานอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเวลาเราไปไหนกับพี่เค้าเรามีความสบายใจนะครับยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องปิดบังอะไรนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรครับอย่างที่ผ่านมาขออนุญาตถามไปร่วมทําบุญกับครอบครัวพี่แอร์ทําบุญ100วันคุณพ่อใช่ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศได้เจอครอบครัวของเค้าก็มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้หวาอะไรอย่างที่เห็นในภาพเลยก็จะมีตัวพี่หมีนะครับพี่เปิ้ลเป็นผู้จัดการพี่แอฟนะครับแล้วก็ตัวพี่แอฟแล้วก็น้องปีนะครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่ที่ทางพี่แอฟดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นกันเองมากๆนะครับแล้วก็ทําบุญเสร็จก็กินข้าวพูดคุยอะไรกันครับก็ถือว่าอบอุ่นสบายใจได้เลยเขาให้ครับใช่ก็บินกลับมาวันที่3เนาะแล้วก็เลยเตรียมของขวัญไว้แล้วแหละวันที่4ก็เลยชวนไปกินข้าววันเกิดแล้วก็คืออย่างที่ทุกคนรู้แหละผมชอบเล่นบอร์ดเกมเนาะแล้วพอร้านบอร์ดเกมมันอยู่ใกล้กับร้านอาหารพอดีผมก็เลยชวนน้องปีกับพี่แอร์พอเล่นบอร์ดเกมไปด้วยแล้วก็เลยจัดเซอร์ไพรส์วางของขวัญไว้แล้วก็เข้าไปให้เซอร์ไพรส์จบปีครับครั้งแรกที่เขาได้เจอกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำครบครบทดสอบกิจกรรมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับก็จริงๆเคยมีเล่นด้วยกันมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็คือเหมือนเล่นด้วยกันอีกแล้วก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดครั้งแรกครั้งแรกคนแซวเยอะไหมครับก็ผมว่ามันก็มีบ้างครับชินอย่างนึงเพราะเพื่อนดาราเพื่อนพี่แอฟอะไรก็ยังมีการแซวโดยเฉพาะพ่อหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบต้องนนกุลอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามในรายการผมรู้สึกยินดีมากกว่าเพราะว่าหลังจากไม่ว่าเราจะแซวอะไรกันหน้ากล้องเนาะพอเสร็จแล้วเขาก็จะพูดว่าแบบยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากยินดีเหมือนไอ้นี่เลยเนาะเหมือนว่าเราจะมีข่าวดีเลยเนาะหวังมากครับหวังก็คือน้องนนท์กับน้องปีครับคือต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเราเพิ่งได้รู้จักกับภาพที่เขาและน้องปีได้ไม่นานเนาะแต่ที่เราสัมผัสได้มากๆเลยเป็นข้อเท็จจริงเลยคือน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนจริงๆส่วนตัวเราก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกว่าเราสนิทกับน้องปีที่สุดหรือยังอันนี้ก็ต้องให้น้องปีมาพูดเองนะครับแต่ว่าพอเขาเป็นรีกับทุกคนเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อดีเป็นอัธยาศัยที่ไม่ใช่สิเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกดีมากๆที่เวลาเราได้อยู่กับน้องเขาหรือว่าพี่เขาด้วยกันมีให้คำปรึกษาเลยคำปรึกษาอย่างเช่นแบบเดี๋ยวน้องปีจะออกอีเวนต์พรุ่งนี้วันเด็กแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบคุยกับพี่แอฟไหมว่าน้องปีจะโอ้ยังเลยครับยังไม่ได้แล้วมีแผนไปแบบฉลองวันเด็กให้น้องปีอะไรเงี้ยมีนัดกันบ้างไหมครับอันนี้ยังเหมือนกันครับยังเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีครับเพราะเหมือนตัวพี่เขาก็อาจจะมีงานใดๆปลายครับช่วงนี้ก็คือแอฟล่าสุดเรื่องติ๊กต็อกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราบิ้วหรอคะไม่บิ้วคือผมเคยบิ้วไปแล้วฮะบิ้วตั้งแต่สมัยตอนถ่ายหารักรู้ใจเธอด้วยกันแล้วเฮ้ยพี่เปิดสิครับคนน่าจะรอดูพี่เต้นอะไรอย่างงี้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับอยู่ๆวันนี้พี่เขามาเปิดผมก็แอบงงเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ดีครับถือว่าตามเทรนด์ทันสมัยมีชวนกันเต้นมั้ยคะใช่มีชวนกันเต้นมั้ยคะมีมาเต้นด้วยกันจะมีมั้ยครับก็เต้นบ่อยเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมหลายคนแซวบอกว่าถ้าจะทําคอนเทนต์เนี่ยทําไมว่าแม่แอบเราควรจะมาพี่แอบเราควรจะมาหาโน้นถ้าจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ยินดียินดีแล้วครับยินดีอยู่แล้วครับก็มาเลยครับพี่เดี๋ยวถ้าพี่คอพี่แอบควรทำคอนเทนต์อะไรคะในติ๊กต็อกให้คุณพ่อหน่อยก็เต้นกับผมก็ได้ครับก็เต้นอะไรง่ายๆเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับพี่เขาจะเหมือนอย่างนึงคือก็เต้นแบบง่ายๆได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปเต้นโคเวอร์แบบฟุ่มเฟือยอาจจะไม่ได้ฝึกมาครับผมคิดว่าสกิลพี่แอฟก็คือใ
ให้ 100% ให้เท่าไหร่คะมีการเต้นเต้นแบบผมใช่ไหมฮะเต้นแบบผม 100% แน่นอนครับผมเพราะว่ามันมีคลิปนึงที่ผมเคยเล่นกับพี่เขาก็พูดรอบเดียวพี่เขาก็ทำได้เลยก็พูดรอบเดียวพี่เขาก็ทำได้เลยนะครับไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ